เป็นผู้ยักษ์อลังการเลยครับนามย่าผู้รัสกาอืมว่านเนื้อยุ่นในกะทิอื้อหืออื้อหืออืมสวัสดีครับผมพบกับครัวนุ่มใต้นะครับเป็นเชลเด็กพังอ่ะครับผมวันนี้ครัวนุ่มใต้มาทำนำย่าปูลาสก้านะครับผมเป็นปูลาสก้าเป็นปูยักษ์อลังการเลยครับกรอบกรอบอันเท่าทั้งพี่น้องเฮ้อนะตามเดือนเราจะกินด้วยขนมจีนทาดแบบอลังการมีผักต่างๆนานามีขนมจีนนะครับผมเร็วรับรองเลยว่าไอ้ยันลังก้ารอยอย่างแรงครับผมพี่น้องรับชมวิธีทำก๋วยกรุงไทยแบบง่ายๆครับผมรับชมครับผมสิ่งที่ต้องมีคาดไม่ได้คือปูลาสก้ายักษ์ของเรานะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมตามด้วยนะครับผมชายกะปินะครับผมกะปิลูกเพชรพริกแกงใต้เป็นกะปิจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วตามด้วยลูกเพชรพริกแกงนะครับผมพริกแกงน้ำย่าปูปลานะครับผมแล้วก็กะทินะครับผมเครื่องแกงลูกเพชรก้องเป็นเครื่องแกงจากสุราษฎร์ธานีนะครับผมเจ้าของผลิตภัณฑ์คือนักมวยผีวรพจน์เพชรคุมเจ้าของแชมป์โอลิมปิกของประเทศไทยเรียงเงินนะครับผมที่นี่เราแกงเลยพี่น้องที่นี่เราก็ทำการชำแหละปูก่อนครับผมเราใช้กรรไกรเลยเราไม่ต้องใช้มีดตัดแบบไงไงน้อเลยเนื้อมันกับพี่น้องยอเลยเนื้อมันสุดยอดนะครับผมเราก็ตัดเป็นปนี้เลยนะครับผมตัดเบ็ดนี้เลยพอตัดเสร็จที่นี่เราก็แวะข้างกับแวะไปเลยแวะไปนี้แวะไปนี้นะครับผมเดี๋ยวเวลาเราแกงเสร็จต้องเรากินมันง่ายกับเลยเนื้อมั้งพี่น้องยาเนื้อแดงร้อยนะครับผมนี่ก็ชุดยอดผมชอบมาปูลาสก้านะครับผมเดี๋ยวว่าได้แรงอกพี่น้องเดี๋ยวว่าชุดยอดเราก็จะกันใกล้ตับเลยนึ่งก็กินร้อยนะครับผมต้มทำนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ร้อยเนื้อชุดยอดเลยยาวู้สักทัดเลยพี่น้องเนี่ยอันเต่าตั้งพี่น้องโอ้เนี่ยเนื้อมันชุดยอดเหนือร้อยนะครับผมใส่ตัดก็เป็นเลยผ้าขึงมันเลยเละเนื้อข้างในหูบุญวัฒนาได้กินปูลาสก้าเนื้อข้างในพี่น้องเละเนื้อแดงเจ็มสุดยอดนะครับผมเอาที่นี่เดียวเราตัดเอเซ็ตที่นี่เรามาแกงกันครับจะใส่กระทิตามด้วยเครื่องแกงลูกเพชรพริกแกงไต้ไส้มะเผ็ดมะไส้หน่อยเผ็ดหน่อยตามด้วยกะปิลูกเผ็ดพริกแกงไต้ไส้เผ็ดไส้มะร้อยมะไส้หน่อยร้อยหน่อยเคยบุดปูนใส่เดี๋ยวร้อยใส่เร่งอักแล้วก็ค้นเครื่องแกงกะปิให้เข้ากับกะทินะผมส่วนมะคนใต้นะครับผมจะใส่เคยมะแกงเร็วให้ถึงเคยเรียกว่าได้เร่งอักพี่น้องเคยนี่ก็คือว่ากะปินะครับผมภาษาใต้บอกว่าเคยภาษากรรมเขาเรียกว่ากะปิคนเข้าไปนะครับผมน้ำเดือดพุ่งพังพุ่งพังปรุงครับผมน้ำตาลรสดีผงชูรสหรือว่าแป้งว่านผัดทำงาอย่าร้อยก็ใส่ไม่อย่าร้อยอย่าใส่ตามเกลือสักนิดอย่ามาซีอิ๊วข้าวสักหน่อยจิบเจ็บใส่แล้วก็ชิมก่อนนอนหน่อยไอ้ยะลังกะร้อยใส่ปูลาสก้าเลยร้อยแกงให้ถึงทีแกงให้ถึงปูวู้เรียกว่าร้อยแน่ฮะนี่พี่น้องของเขานี่ก็ทำแต่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมของผมนี่แกงทีเลยไอ้แกงน้ำย่าปูเลยทำใหญ่เหมือนเผื่อนนะครับผมเรียกว่าอ้อวู้สุดยอดนะครับผมได้แรงแล้วคนน้อยครับร่อยร่อยเดี๋ยวนำทีนำญาติตั้งหน้าเครื่องแกงนะครับข้าวไปเนื้อปูนะครับผมเลยยาเราให้เดือดผงผังผงผังนะครับผมไปวัดเสร็จเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกินด้วยขนมจีนทาดของเราพี่น้องไม่รู้ที่พูดเพื่ออะไรพันนี้ครับผมพี่น้องว่าร้อยนะครับผม
ตั้งได้ทีแล้วน้ำน้ำกำลังเดือดทุกพังทุกพังเลยพี่น้องใบมะกรูดเพื่อความหอมอร่อยดับกินข้าวกรุดยอดใส่เป็นไรใบมะกรูดปลูกเองนะครับผมใส่เป็นไรง่ายง่ายสไตล์ครัวน้องตายบ้านบ้านพี่น้องอันเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยเราเสิร์ฟรับประทานชมด้วยพี่น้องว่าร่อยไม่ร่อยรับชมครับเสร็จแล้วครับผมทีนี้เรามากินแล้วว่าร่อยไม่ร่อยพี่น้องเฮ้นะยอลองก็เลยพักเลยอื้อหือโอ้ยสุดยอดกินอื้อหือไอ้ยาถึงเครื่องเลยหอมของปูหอมของเครื่องแกงหอมเครื่องเคยอื้อหืออื้อหือตัวผู้อื้อหือแล้วก็พ่วงอื้อหือ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 ผักเสียนเนื้อปูมันว่านหนุ่มหอมเว้ยมันนี้ข้างไงจี้ลืมน้องอันนี้แต่เดี๋ยวผมลืมไว้ข้างปูรัสก้าเนื้อหวานมันว่านเนื้อยุ่นในกะทิร้อยมะเผ็ดกระเด็งเลยลูกเกลือขนมจีนกลางดีกลางงามกลางด้วยร่อยตามมันกระปุกแล้วก็เข้าปะร่อยมั้ยชวนแวะเลยทุดยอดเลสี่สั้นมันไอฟินทุดยอดอ
ยอดสุดยอดมือนี่คือร้อยไม่ได้เจือหวานบูดแล้วก็เอาแบบเก่งทีหรือว่าเก่งน้ำยาบูนี้มันร้อยว่ากินจิ้มซีฟู้ดอีกพันเถาเลิกว่าคือความร้อยคือมันมีอรรถรสข้าวมันในปลาโลเครื่องแกงกะทิเคยซอสปรุงต่างๆนานาถ้าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะมีอีกสไตล์นึงแต่ถ้าเอามาแกงอีกสไตล์นึงความมันความร้อยมากระทบกับกะทิแล้วมันหอมของเนื้อปูแล้วมันละมุนเข้าในปะแล้วก็ขึ้นลงมาร้อยสุดยอดพี่น้องเฮ้อกินพอกินนี่พอเดี๋ยวกินมะในพื้นที่หวานนะเดี๋ยวผมกินต่อก็ชอบอย่าลืมคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจครับครัวนุ่มตายซึ่งเป็นชาวเด็กพังงานะครับผมส่วนเครื่องแกงลูกเพชรพริกแกงใต้ใครที่สนใจเครื่องแกงเรียกว่าร้อยถ้าไม่ร้อยมาด่าผมเลยเข้าไปในเพจ Facebook พิมพ์คําว่าลูกเพชรพริกแกงใต้ใน Facebook แล้วไปสร้างเลยบริการทั่วไทยบริการทั่วโลกนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ฝากไว้แค่นี้พี่น้องเฮ้อเก่งกะทิบูราสก้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย